ยินดีต้อนรับพวกเราแล้วก็มาบรรยากาศที่นี่ก็จะเป็นอย่างนี้แหละนี่คือความจริงของที่นี่นะฮะจะเห็นได้ว่าเป็นเรื่องที่เรายินดีส่วนหนึ่งแล้วพวกเราก็น่าจะภาคภูมิใจด้วยนะว่ายังมีมุมหนึ่งซึ่งอยู่ในกลางป่าในหุบเขาเล็กๆแล้วก็พยายามที่จะทำเรื่องราวต่างๆให้เป็นต้นแบบต้นแบบของความพอเพียงต้นแบบในการดำรงชีวิตอยู่โดยคำนึงถึงสิ่งต่างๆนะฮะเราไม่ได้อยู่โดยคิดเพื่อตัวเองเท่านั้นนะฮะหลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมทุกกิจกรรมของที่นี่จะคิดจากชุมชนจากพวกเราเองนะครับถนนหนทางอาจจะลำบากนิดหนึ่งแต่ไม่ใช่เรื่องที่เป็นปัญหานะก็ขอต้อนรับด้วยความยินดีด้วยความจริงใจจริงๆนะครับจะเป็นสังคมที่เราฟื้นวิถีเดิมๆแล้วจะกลับไปจะนำพาชุมชนตรงนี้ให้ตายเป็นชุมชนสุดท้ายของแผ่นดินไทยนะแล้วจะเอาธงชาติมาปักไว้ตรงนี้เพราะเราไม่เชื่อว่าการพัฒนาพื้นที่อื่นนะจะสร้างความมั่นคงได้จะสร้างความยั่งยืนจะสร้างความสุขสร้างสันติสุขให้เกิดในสังคมในชุมชนได้จริงๆบ้านคลองเรือที่เราอยู่เนี่ยเป็นการใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริแล้วก็ของทุกสิ่งทุกอย่างที่นี่ไม่ต้องมีประตูไม่ต้องป้องกันไม่ต้องระวังอะไรเพราะทุกคนที่นี่อยู่ด้วยใจเขาพยายามรักษาวัฒนธรรมวิธีการอยู่อย่างพอเพียงการความเป็นอยู่เหมือนไทยให้ย้อนกลับไปไม่ใช่สังคมเมืองอย่างที่เราเป็นแล้วก็อาหารทุกอย่างไร้สารพิษผลไม้ทุกอย่างไม่เคยชั่งกิโลขายคือให้ด้วยใจกินได้ฟรีโหแบบดูดีมากแล้วพี่เขาจะรักษาจะยึดวิธีการดำเนินชีวิตแบบนี้ไว้จนแบบเป็นที่สุดท้ายของประเทศที่แบบจะล่มสลายไปผมมันฟังแล้วมันโดนมากเลยนะน่ากินทุกอย่างน่ากินมากอยู่แล้วเดี๋ยวไปกินก่อนนี่ก็เป็นมื้อแรกที่พวกเราได้กินกันที่นี่นะครับก็บรรยากาศก็จะเห็นนะว่ากับพื้นบ้านจริงๆแล้วทุกท่านกินเนื่องกินกับพื้นจริงๆนะเมนูแนะนำวันนี้นะคะมีแกงไตปลาไข่เจียวป้ายบอกแล้วก็น้ำพริกพี่ป้ายแล้วก็ต้มไตปลาก็มีไข่เจียวของพ่อของครอบครัวผัดหน่อไม้อร่อยมากเลยค่ะรอฮะอร่อยมากครับนี่เดินทางมาไกลมากินอะไรแบบนี้อร่อยมากมาพี่มากินเถอะแค่ผมนะครับเครื่องผมกินข้าวพี่ก็ลำบากมากกับผมเหมือนกันนะผมรู้ว่าหิวเหนื่อยเลยต้องมาพักกินข้าวที่นี่กลับตอนแรกครับผมกำลังเยอะเป็นยังไงครับตอนแรกนั่งรถมาโอ้ยตอนแรกนะคะหูยตื่นเต้นไงนั่งรถมาหนึ่ง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 สามกิโลผ่านไปห้ากิโลผ่านไปตอนนี้เดี๋ยวเติมพลังก่อนเดี๋ยวคลึกได้เดี๋ยวคลึกไอ้โหแรกอะแต่โหหลังเนี่ยวันนี้เรามาของจริงนะครับเป็นหมู่บ้านจริงที่เขาอยู่กันจริงแล้วก็ใช้ชีวิตการเป็นอยู่ดำรงชีวิตจริงทุกอย่างคือเท่าที่เขาเล่ามาคือเขาประสบปัญหามาก่อนจนหลายๆจังหวัดอ่ะแต่ละคนที่เขาเป็นเกษตรกรที่เจอปัญหาแล้วมารวมตัวกันที่เนี่ยคือทางแก้ปัญหาคือการใช้ชีวิตแบบพอเพียงซึ่งวันนี้เราก็ได้มารู้กันแล้วว่าจะเป็นยังไงเราก็ยังไม่ได้เจออะไรเพิ่งทานข้าวกันนะครับแต่วันนี้คิดว่าก็คงจะได้อะไรกลับไปไม่มากก็น้อยวันนี้ก็ให้ทุกคนที่อยู่ทั้งบ้านได้รับรู้กันด้วยว่าชีวิตที่พอเพียงจริงๆเนี่ยเป็นยังไงเนี่ยได้ค่ะ
าไม่ออกเลยดูจากแบบการนั่งรถมาแล้วยังไม่รู้เลยว่าเมื่อกี้นั่งทานข้าวกันยังถามว่าเออนี่เขาจะให้มาทำอะไรเนี่ยมาถึงที่เนี่ยเห็นแล้วแหละว่าไฟฟ้าก็ไม่มีแล้วก็สัญญาณโทรศัพท์ก็ไม่มีคือไม่รู้เหมือนกันว่าคนเราเนี่ยจะอยู่ได้ยังไงถ้าไม่มีคือตอนนี้ทุกคนคิดว่าโทรศัพท์มือถือต้องเป็นปัจจัยที่5ถัดจากปัจจัยที่4อะไรเงี้ยคือเราเด็กเมืองเนี่ยมักจะติดโทรศัพท์นะคะก็ไฟฟ้าไม่ต้องพูดถึงเข้าห้องน้ำก็ลำบากก็เดี๋ยวรอดูกันต่อไปไม่รู้งั้นว่าจะอยู่ยังไงค่ะหนูเตรียมสภาพทางร่างกายและจิตใจมาในระดับนึงจากที่พะโตะเพราะแค่ตรงนั้นมันเป็นแค่น้ำย่อยหนูว่ามาที่นี่มันเป็นแบบชีวิตจริงมากกว่าชีวิตจริงที่คนบางคนที่อยู่ที่นี่เขาเจอแล้วเราต้องมาเรียนรู้หรือว่ามันเป็นสิ่งที่มีค่ามากครั้งหนึ่งในชีวิตที่เราจะมาทำอะไรบางอย่างมันไม่ใช่แค่เฉพาะทำดีเพื่อในหลวงมันเป็นตัวเราเองด้วยแล้วก็ป่าของเราประเทศของเราด้วยยังไม่รู้เลยว่ามีอะไรบ้างไม่รู้ว่าใครต้องไปนอนที่บ้านไหนหรือสรุปได้นอนด้วยกันหรือว่าข้างในหรือจะเขาจะให้ไปนอนกับเหมือนกับชาวบ้านจริงๆอะไรเงี้ยค่ะก็ยังไม่ทราบเลยเงียบกันเลยนะฮะหลังกินข้าวเสร็จแล้วตอนนี้เรามาถึงตรงบ้านคลองเรือตรงนี้แล้วใช่ไหมครับแต่ว่าเราไม่ได้พักกันที่นี่เดี๋ยวเราจะต้องแบกกระเป๋ากันไปแล้วก็ไปกลับไปพัตโต้ใหม่กลับไปพัตโต้ไม่ใช่มาอยู่ตรงนี้แหละแต่ว่าเราจะแยกย้ายกันไปตรงนี้เรามีแบ่งกันเป็น3สี3หมู่บ้านเดี๋ยวไปหมู่บ้านละหลังจะไปเจอกับชาวบ้านที่อยู่ที่นี่แล้วก็ไปพัก1วันกับอีก1คืนแล้วก็เรียนรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงจากชาวบ้านที่เขาอยู่ที่นี่นะฮะเดี๋ยวจะมีโจทย์ให้ว่าใครอยู่ที่ไหนแต่เราจะไม่บอกว่าบ้านนั้นอยู่ที่ไหนนะอ้าวให้ไปตามหาเองคุณพระงงจังเลยคุณพระงงจังเลยเดี๋ยวจะได้งงกว่านี้ครับพี่ผมมี3คนนะกำนันท่านกำนันเดี๋ยวจะได้งงกว่านี้อ้าวเดี๋ยวขอเลยนะกำนันคุณไกลครับอ่ะสีไหนอยากได้ก่อนสีเหลืองสีเหลืองไม่ได้ทำหัวหน้าเป็นผู้ใหญ่บ้านเลยเอาโอเคสีเหลืองก่อนครับสีเหลืองก่อนครับกระบอกสีเหลืองนะครับไม่ถามกันก่อนเลยเรื่องเอาสุดท้ายนะครับคือมันจะมีค่าเท่ากันก็ไม่จัดที่หมู่บ้านอย่าเพิ่งเปิดนะครับผู้ใหญ่บ้านอย่าเพิ่งเปิดนะครับไม่มีได้ก่อนหลังเหมือนกันยังไงอย่าผู้ใหญ่บ้านอย่าเพิ่งใช่ครับไม่มีความหมายอะไรบ้านอย่าเพิ่งเปิดใช่ไหมครับจอทำนายก็อย่าเพิ่งเปิดครับลูกบ้านก็ห้ามเปิดครับแหมอย่าใช้ช่องว่างทางกฎหมายนะครับไม่มีโซ่แพงไม่มีอะไรครับอันนี้สีส้มนะฮะครับมอบและกระบอกกระบอกที่เหลือได้ร้องเพลงของนัทและสีแดงไม่มีนะครับสีแดงเอางานด้วยปั๊บเรียบร้อยตอนนี้เดี๋ยวจะให้แยกย้ายไปรวมกลุ่มแล้วก็เปิดอ่านกันไหมนะฮะอ่ะตอนนี้แต่ละกลุ่มเดี๋ยวแยกย้ายกันไปแหมครับอยากจะเท่จริงเลยครับจุดนี้อ่ะโอเคแยกย้ายกันไปดูได้ว่าแต่ละคนไปอยู่ตรงนี้แหละเราอยู่ตรงนี้แหละแล้วเราก็อยู่ตรงนี้เหมือนกันไม่ว่าจะสบายเสร็จแล้วก็อ้าวโจทย์อ้าวมีโจทย์อีกแล้วเนี่ยเราก็มีการรับโจทย์จะต้องแบ่งเป็น3บ้านคือ3ทีมจะต้องไปอยู่3บ้านเลยที่ไม่คนละที่กันเลยเนี้ยและเราก็ได้กระบอกไม้ไผ่มาอันนึงซึ่งมีโจทย์อยู่ข้างในเปิดดูและของกลุ่มนั้นเนี่ยก็เขียนว่าบ้านที่บุกเบิกชุมชนคลองเรือแป๊บนึงไม่ดูเลยอะไรเนี่ยบ้านที่บุกเบิกชุมชนคลองเรือบ้านหลังแรกเลยเหรอไม่แล้วคืออยู่ในหมู่บ้านเดียวกันใช่